ครับเราก็จะเรียนกันในวันนี้ก็คือชื่อว่าสตูดิโอ X ไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับในวิชานี้ก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการจัดการรายวิชาแบบ MOOC นะครับก็คือโดยปกติแล้วเราจะมีการพัฒนารายวิชาออนไลน์นั้นมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนอย่างเช่นส่วนโปรดักชันอาจารย์ก็จะไปทำสื่อวิดีโอมาประกอบรายวิชาออนไลน์นะครับแล้วก็สื่อส่วนของการออกแบบอาจารย์เจ้าของเนื้อหาเองก็จะออกแบบรายวิชาออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะใส่กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเข้าไปในส่วนนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นส่วนของการสร้างรายวิชาเหมือนว่าหลังจากที่อาจารย์มีโปรดักชันแล้วอาจารย์มีโครงสร้างเนื้อหารายวิชาอาจารย์มีคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะนำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสื่อเนื้อหาต่างๆขึ้นไปวางไว้บนระบบออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นที่มาของวิชานี้นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซอร์เวย์สักนิดนึงนะครับอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์ทำแบบสอบถามให้ผมนิดนึงตรงนี้ผมจะได้ทราบว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีความคุ้นเคยกับระบบของไทยมุกมามากน้อยเพียงไรนะครับคำถามไม่ยาวครับประมาณ3ข้อเองครับ3ข้อก็พอแล้วเนาะถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็เกรงว่าอาจารย์จะลำบากในการกรอกข้อมูลเดี๋ยวผมขออนุญาตเซอร์เวย์อาจารย์ก่อนนะครับต้องขอบคุณประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นคนคิดค้นตัว QR code 2 มิติขึ้นมาให้ทำให้เราได้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแล้วก็ไปยังลิงก์ที่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างหนึ่งเช่นกันให้ขอโทษทีครับเดี๋ยวเรียบร้อยหมดแล้วครับกะจะเริ่มกันแล้วครับได้ครับตอนเบรกก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันครับได้เลิกได้ยามพอดีเลยบ่ายโมงตรงอาจารย์ครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยยกมือนิดนึงถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็นคนที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการไทยมูฟมีไหมครับเดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาแจก username password ให้นะครับที่จริงเราแจกให้ทุกคนนะครับแต่เราให้ความสำคัญกับผู้ได้รับทุนก่อนใช่แต่ไม่ใช่อาจารย์ผู้ไม่ได้รับทุนก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับไม่ต้องกังวลนะครับเ
เดี๋ยวเรามาดูแบบสอบถามกันนะครับทั้งหมดผู้เรียนในห้องนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือได้ทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าระบบ MOOCs คืออะไรนะครับแสดงว่าทุกท่านก็มีพื้นฐานมาแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะเรียนเนื้อหาที่ละเอียดยิ่งขึ้นเราจะไม่ปูพื้นกันแล้วนะครับต่อไปในหัวข้อที่2นะครับก็คือว่าโดยส่วนใหญ่นั้นอาจารย์ทุกท่านเนี่ยยังไม่เคยใช้ระบบมาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นไปทางวิธีการใช้งานระบบกันจริงๆจังๆแล้วก็พยายามเน้นให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอร์สได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาทั้งหมดน่าจะตรงสายก็คือส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นทีมนั้นเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็จะเน้นกับเกี่ยวกับการสร้างคอร์สจริงๆเลยโอเคทุกคนมี username password หรือยังครับมีหรือยังยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจก username password ให้ไม่ต้องกังวลในช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนิดนึงนะครับว่าตัวระบบคืออะไรเดี๋ยวเราเริ่มจากคำว่า4คำก่อนก็คือคำว่า MOOCs นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า MOOC มาบ้างแล้วถูกไหมครับทุกวันนี้ไปที่ไหนที่ไหนก็ MOOC ทั้งนั้นเลย LMS มันหายไป e-learning มันเริ่มที่จะหายไปแล้วปัจจุบันนะครับเราก็พยายามเน้นที่จะใช้คำว่า MOOC หรือ Massive Open Online Course นะครับก็คือมาจากคำ4ตัวนั่นเองก็คือคำว่า Massive หมายความว่าระบบที่เราเปิดให้ผู้เรียนนั้นจะต้องรองรับผู้เรียนได้ปริมาณมากหมายความว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีระบบ e-learning เป็นของตัวเองถ้าอาจารย์อยู่ในคณะอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็จะใช้ Moodle ที่อยู่ในคณะมหาลัยแต่คนนอกไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ถูกไหมครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตัวระบบ MOOC เนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่โดยคำว่า massive เนี่ยก็คือว่าจะสามารถรองรับคนเรียนได้ปริมาณมากอย่างเช่นตัวระบบ Thai MOOC เราก็สามารถรองรับคนเรียนพร้อมกันได้เป็นหมื่นๆคนเช่นกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัว MOOCs ของมหาวิทยาลัยดังๆอย่างเช่นตัวของ MIT ก็มีคนเรียนวันหนึ่งก็ระดับหลักล้านคนเหมือนกันอาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราจะทำระบบให้ดีขนาดไหนให้รองรับคนเรียนพร้อมๆกันได้ตั้ง1ล้านคนอาจารย์เคยสอนหนังสือในห้องเรียนอาจารย์สอนแค่วันนึงอาจารย์สอนประมาณ30คนต่อคลาสหรือ300คนต่อคลาสแต่คนที่ทำคอร์สบนคอร์สออนไลน์นั้น1วันเขาสอนคนได้เป็นล้านๆคนก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่า massive นั่นเองนะครับต่อมาก็คือตัวของคำว่า open นะครับก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนได้หมายความว่าถ้าเกิดเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเด็กจะเข้ามาเรียนได้เนี่ยต้องสมัครเป็นนักศึกษาก่อนสมัครเป็นนักศึกษาได้รับสิทธิ์เป็นนักศึกษาแล้วลงทะเบียนรายวิชานั้นถึงจะได้เรียนได้แต่ตัวระบบของ MOOC เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาเรียนเลยคอร์สก็จะถูกวางอยู่บนออนไลน์ถ้าอาจารย์ต้องการที่จะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็เลือกรายวิชาที่อาจารย์ชอบและอาจารย์ก็สมัครเรียนอาจารย์ก็สามารถที่จะเรียนได้เลยเช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งคำต่อมาก็คือออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นไปที่อยู่บนระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าข้อดีของระบบออนไลน์ก็คือว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันครอบคลุมหมดนะครับแม้แต่กระทั่งอยู่ในถ้ำก็ยังมีตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถถ่ายทอดสดได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเรานำเอาออนไลน์มาปรับใช้เราก็สามารถที่จะส่งเนื้อหาการเรียนรู้ที่อาจารย์สร้างขึ้นทั้งหมดเนี่ยส่งไปยังผู้เรียนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าออนไลน์สุดท้ายก็คือคอร์สก็จะเป็นหลักสูตรทั่วไปท้ายที่สุดแล้ว4คำนี้รวมกันนะครับก็จะเป็นความหมายของคำว่าหลักสูตรออนไลน์ที่รองรับผู้เรียนได้ปริมาณมากและเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่า MOOC นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้ในตัว MOOC นั้นนะครับปัจจุบันก็หลายๆมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะพัฒนา MOOC เป็นของตัวเองอย่างเช่นตัวมหาวิทยาลัยดังๆเขาก็จะมี MOOC ที่เขาร่วมมือกันกับบริษัทหรือองค์กรภายนอกอย่างเช่นตัว MIT ก็จะมี edX ใช่ไหมครับอาจารย์ครับหรือแม้แต่กระทั่ง Harvard ก็จะมีตัว Coursera เขาก็จะทำคอร์สร่วมกัน
ช่นกันตัวระบบแพลตฟอร์มที่เรานิยมใช้ในการสร้างคอร์สออนไลน์แบบ MOOC นั้นก็จะมีอยู่หลายแพลตฟอร์มด้วยกันโดยเราจะเริ่มจาก Coursera ซึ่งก็จะเป็นคนที่นิยมใช้มากที่สุดเลยแต่ Coursera เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะต้องเสียตังค์ก่อนหรือเราจะต้องมีพาร์ทเนอร์กับเขาก่อนเราถึงจะเข้าไปใช้งานได้นะครับตัวที่2ต่อมาก็คือตัวที่มีชื่อว่า edX ตัว edX นี่ก็จะเป็นระบบ open source สำหรับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า open source open source ก็คือเป็นคนใจดีเขียนซอร์สโค้ดขึ้นมา1ชุดแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆใช้โดยไม่คิดตังค์อะไรประมาณนี้ครับผมตัว edX เนี่ยก็คือจะเป็นตัวระบบ open source ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ที่ต้องการที่อยากมีระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC เนี่ยนำไปพัฒนาเองต่อได้เลยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าโครงการไทย MOOC ของเราก็เลยใช้ตัวระบบของ OpenEdX ซึ่งถูกเขียนด้วยมหาวิทยาลัย MIT กับ Harvard เขาร่วมกันเขียนแล้วเขาก็แจก source code นี้ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมหาวิทยาลัยมหิดลก็ใช้ตัว OpenEdX ตัว KMOOC ของเกาหลีใช่มั้ยครับถ้าอาจารย์เคยพิมพ์ kmook.kr ก็จะมีรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ละครมากมายแต่เป็นภาษาเกาหลีนะครับอาจารย์ลองไปเรียนได้หรือแม้แต่กระทั่ง jmook ก็จะใช้ตัวระบบ openedx เหมือนกัน australia mook malaysia mook ทุกวันนี้ก็คือใช้ตัวระบบ openedx เพราะว่ามันฟรีนั่นเองทีนี้ตัวต่อมาก็คือจะเป็น udacity นะครับอันนี้ก็ที่ท่านเป็นคนที่นิยมใช้เหมือนกันแต่ก็คือว่าในตัวอันดับ1อันดับ3 4 5เนี่ยเราต้องเสียตังค์ก่อนเราถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือตัวฟรีแค่ตัวเดียวก็คือ OpenEdX นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนวิธีการใช้งานกันต่อมานะครับสังเกตว่าตัวระบบ OpenEdX นั้นปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่อันดับ2แล้วก็มีคนใช้งานเยอะมากนะครับมีผู้เรียนประมาณ78ล้านคนเยอะมั้ยครับมหาวิทยาลัยมา1มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาได้ถึง78ล้านคนมั้ยมีมหาวิทยาลัยกว่า800มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมก็จะมีมหาวิทยาลัยดังๆหลายๆที่พยายามที่จะนำซอร์สโค้ดมาใช้หรือเอาคอร์สที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นไปวางไว้บนระบบ edX นั่นเองต่อมาก็คือมีคอร์สอยู่ประมาณ 9,400 กว่าคอร์สครอบคลุมทุกสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอีกการแสดงภาพยนตร์ศิลปะมีครบเลยอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ไทยมูกของเราก็เหมือนกัน ไทยมูกของเราก็ปัจจุบันก็เริ่มมีเนื้อหารายวิชาออนไลน์มากมายหลากหลายสาขาวิชาเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านการแพทย์เพราะว่ามหาวิทยาลัยเพราะว่าโครงการไทยมูกนั้นก็คือมีพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยทุกๆมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ให้สร้างคอร์สเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีหรือทางด้านครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ให้สร้างคอร์สเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปในบนระบบไทยมูกเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ในรายวิชาที่อาจารย์ต้องการได้เลยต่อมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นตารางการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับปัจจุบันก็คือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC นั้นก็นิยมสูงสุดมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือประเทศอเมริกานะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นแถวโซนยุโรปแล้วก็มีอินเดียอินเดียนี่ก็คือปัจจุบันเขาพยายามส่งเสริมให้คนเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเอเชียของเราก็จะมีประเทศจีนนะครับประเทศจีนนี่เขากำลังพยายามพัฒนาตัวเว่ยป๋ออาจารย์ทราบรู้จักเว่ยป๋อไหมครับเว่ยป๋อนี่เปรียบเสมือน Facebook ของประเทศจีนเพราะประเทศจีนไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาตัวเว่ยป๋อเนี่ยเป็นตัวออนไลน์เลิร์นนิ่งก็คือคนสามารถที่จะเข้าสื่อโซเชียลมีเดียได้ด้วยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนประเทศไทยของเราก็มีอยู่ตรงนี้นะครับนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับเดี๋ยวมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มันมีหลายวิชาที่อาจารย์มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้พัฒนาเข้าไปใส่ในระบบไทยมูกตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ว่าช่วยกันพัฒนาคอร์สออนไลน์กันต่อมานะครับ จากที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นก็คือว่าตัวระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไทยมูกนั้นเบสถูกพัฒนามาจากตัวระบบ OpenEdX ที่ผมนำเสนอไปเบื้องต้นก็เลยชื่อว่า
ระบบที่มีชื่อว่าไทมูกนะครับเพราะฉะนั้นระบบไทมูกนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันสังเกตไหมว่าชื่อมันจะคล้ายๆกันเวลาเราเข้าไปใช้เวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราจะเข้าไปที่ URL thaimook.org แต่พอเวลาอาจารย์พัฒนาคอร์สอาจารย์ต้องเข้าไปที่ sandbox.thaimook.org อาจารย์เคยสังเกตไหมครับว่าทั้ง2ระบบนี้มันมีหน้าที่ของมันที่ต่างกันก็คือว่าโครงการไทมูกนั้นออกแบบระบบมาอยู่2ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือระบบที่มีชื่อว่าไทมูกนะครับระบบไทมูกเนี่ยเรายกให้เป็นตัวโปรดักชันหมายความว่าเราจะใช้ระบบไทมูกเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับผู้เรียนจริงๆก็คือเวลาอาจารย์พัฒนาคอร์สเสร็จแล้วคอร์สนั้นจะถูกวางบนระบบไทมูกแล้วก็เปิดให้ผู้เรียนนั้นเข้ามาเรียนได้จริงๆแต่ช่วงกระบวนการพัฒนาหมายความว่าช่วงที่อาจารย์กำลังพัฒนาอยู่นั้นอาจารย์อาจจะมีเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ์เนื้อหาบางส่วนอาจารย์อาจจะลืมอาจารย์ยังไม่ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพข้อสอบยังมีการเฉลยผิดอยู่อะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยเกรงว่าข้อมูลการเรียนรู้นั้นจะผิดเพี้ยนเราก็เลยให้อาจารย์นั้นพัฒนาคอร์สออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยบนระบบแซนด์บ็อกซ์ก่อนโดยเข้าไปที่ URL sandbox.thaimook.org เดี๋ยวเราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือหน้าที่ของมันก็คือแซนด์บ็อกซ์สำหรับอาจารย์สร้างคอร์สอาจารย์สร้างคอร์สเสร็จก็เอาไปวางไว้บนไทมูกเพื่อจัดการเรียนการสอนเท่านั้นเองต่อไปนะครับความสามารถของระบบไทมูกทำอะไรได้บ้างเราก็มาดูความสามารถก่อนว่าตัวระบบไทมูกนั้นทำอะไรได้บ้างก็คือสิ่งแรกเลยอาจารย์สร้างคอร์สได้ไม่จำกัดรายวิชาเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของประเทศเราเองนะครับถ้าอาจารย์มีความต้องการที่อยากจะสร้างคอร์สไม่ใช่เฉพาะวิชาเดียววิชาอื่นก็ได้อาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างได้รองรับผู้ใช้งานได้ปริมาณมากเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าตัวระบบ OpenEdX นั้นรองรับคนได้เป็นแสนเพราะฉะนั้นตัวไทมูกเราใช้ EdX เหมือนกันก็รองรับผู้เรียนได้ปริมาณมากเช่นกันข้อดีของมันก็คืออาจารย์เคยใช้อาจารย์เคยจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ Flip Classroom ที่มีผู้เรียนหลักพันคนมั้ยครับเคยเจอมั้ยครับผมเคยเจอที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิชานั้นชื่อวิชาเคมีอินทรีย์อาจารย์ท่านจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Flip Classroom แล้วจัดได้เป็นพันคนนั่นหมายความว่าระบบหลังบ้านต้องดีมากใช่ไหมครับใช่เพราะเขาใช้ระบบ OpenEdX เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้จากการใช้ tool ที่เป็นเครื่องมือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตัว Project Based Learning อาจารย์ก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์ได้Flip Classroom อาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างคอร์สออนไลน์เป็นแบบ Flip Classroom ได้เช่นกันอันนี้อยู่ที่ว่าอาจารย์นั้นจะออกแบบดีไซน์คอร์สออกมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหากอาจารย์ต้องการที่จะออกแบบเนื้อหารายวิชาออนไลน์ที่มีความหลากหลายและมีความครอบคลุมแล้วก็ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกอาจารย์ก็จะมีอีกเซกชันนึงใช่มั้ยครับที่เปิดอยู่อาจารย์ก็สามารถที่จะลงเรียนได้เช่นกันต่อมาผู้เรียนสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นD desktop L laptop ใช่มั้ยครับ M mobile T tablet ครบเลยอาจารย์หยิบ device อะไรมาอาจารย์ก็สามารถที่จะให้ผู้เรียนหรือนักเรียนของอาจารย์นั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นกันระบบนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์เคยสงสัยมั้ยครับว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างไรเวลาเราสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ที่จริงตัวระบบนั้นมันมีปัจจุบันเราสามารถที่จะนําเอาสื่อโซเชียลเข้าไปใส่ในคอร์สออนไลน์ได้หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานของตัวระบบเองเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโต้กับผู้เรียนได้โดยส่วนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สร้างข้อสอบขึ้นมา1ข้อถ้าอาจารย์ถ้าผู้เรียนตอบผิดเราให้ข้อสอบข้อนั้นนะครับแสดงข้อความว่าอะไรตอบถูกแสดงข้อความว่าอะไรหรือข้อสอบข้อนั้นอาจารย์สามารถตั้งเป็นแพทเทิร์นได้อย่างเช่นตอบ A B ให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไร A B C D ให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรหรือตอบทั้งหมดให้ขึ้นข้อความว่าอย่างไรอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวระบบนั้นมันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในระบบนั้นมันก็จะมีตัว discussion ก็สามารถที่จะให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะมาโพสต์เหมือนในพันทิปอะครับอาจารย์ก็คือมาแสดงเนื้อหาแสดงความคิดเห็นได้อันนี้ก็จะสามารถที่จะทำได้เช่นกันผู้เรียนมีอิสระเสรีในการเรียนรู้อันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าผู้เรียนเขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะเข้าคลาสกี่โมงจะตื่นเช้าหรือเปล่าหรือว่าจะไปเรียนสายไหมอาจารย์เช็คชื่อหรือเปล่าเขาอยากจะเรียนตอนตีหนึ่งเขาก็เรียนได้เขาอยากจะเรียนตอนตีห้าเขาก็เรียนได้เช่นกัน
เขาอยากจะเรียนแค่5นาทีตอนนั่งรอรถเมล์เขาก็สามารถที่จะทำได้อันนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นมีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยสามารถรองรับการสร้างคอร์สได้หลากหลายสาขาวิชาหมายความว่าถ้าเกิดเป็นวิชาทางด้านศิลปะเนี่ยเราจะทำมาเป็นคอร์สออนไลน์ได้ไหมทำได้นะครับอาจารย์ครับปัจจุบันคอร์สศิลปะบนระบบEdX หรือบนระบบมูกอื่นๆเนี่ยก็มีคอร์สที่สอนเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเหมือนกันอย่างเช่นสอนนำ AI เข้ามาผนวกกับคอร์สออนไลน์ของผู้สอนเองเพื่อที่จะทำการประมวลผลภาพว่าภาพที่ถ่ายมานั้นน่ะมีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้หรือสอนทางด้านเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตัวระบบก็จะรองรับกับโปรแกรม MATLAB ถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรม MATLAB ใช่ไหมครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเอาข้อสอบหรือเอากิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในโปรแกรม MATLAB นั้นเข้ามาเชื่อมกับคอร์สออนไลน์ได้เช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งสอนเกี่ยวกับทางด้านภาษาปัจจุบันมันก็มีทูที่ใช้งานเกี่ยวกับทางด้านภาษาอาจารย์ก็สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นตัวระบบ ThaiMOOC เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับการสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ได้หลากหลายสาขาวิชาเลยนะครับก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปศาสตร์ก็สามารถที่จะทําได้ดูภาพรวมของผู้เรียนและกลุ่มของผู้เรียนได้ตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะแท็กกิ้งผู้เรียนได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กชายจีระเข้าเรียนวิชานึงอาจารย์อยากรู้โปรเกรสของเด็กชายจีระว่ามีผลการเรียนยังไงบ้างอาจารย์ก็ใส่อีเมลของเด็กชายจีระเนี่ยเข้าไปในระบบตัวระบบมันก็จะแสดงผลว่าเด็กชายจีระเรียนถึงไหนแล้วมีผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีตอบถูกกี่ข้อตอบผิดกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะทําได้ออกเซอร์ติฟิเคทได้อันนี้เหมาะสําหรับวิชาชีพมากอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะพัฒนาคอร์สการนวดแผนโบราณ1คอร์สเพื่อที่จะให้แม่บ้านต่างจังหวัดนั้นเข้ามาเรียนแล้วเซอร์ติฟิเคทของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงหมายความว่าอาจารย์อาจจะไปโคกับโรงแรมต่างๆว่าถ้าเกิดเห็นเซอร์ติฟิเคทที่มาจากของอาจารย์หมายความว่าผู้เรียนคนนั้นมีคุณภาพอาจารย์สร้างคอร์สเสร็จอาจารย์เอาไปวางไว้บนไทยมูฟมีแม่บ้านจากต่างจังหวัดมาเรียนคอร์สของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยได้เซอร์ติฟิเคทเขาเอาเซอร์ติฟิเคทของอาจารย์ไปสมัครงานที่โรงแรมโรงแรมเห็นโรงแรมก็จะรับอันนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เช่นกันก็คือว่าตัวระบบนั้นสามารถที่จะออกเซอร์ติฟิเคทให้กับผู้เรียนได้เลยหลังจากที่ผู้เรียนเรียนผ่านแล้วนะครับซึ่งเกณฑ์ของการเรียนว่าจะผ่านไม่ผ่านนั้นก็อยู่ที่ตัวอาจารย์ในการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพื้นฐานของระบบ ThaiMOOC นั่นเองต่อมาการเรียนการสอนบนระบบ ThaiMOOC นั้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะเป็น Instructor Place ก็คือการเรียนรู้ที่เป็นแบบลำดับขั้นหรือยังมีผู้สอนอยู่หมายความว่าอาจารย์เนี่ยก็จะเปิดอาจารย์ไม่ต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวผมส่งไอ้นี่ให้นะครับชัดดีครับอาจารย์สามารถ export เป็น 4K ได้ด้วยถ้าเอามือถือถ่ายเดี๋ยวจะเค้าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะได้ข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวผมส่งให้ก็คือว่าตัว Instructor Place เนี่ยหมายความว่าการเรียนการสอนออนไลน์นั้นยังมีผู้ดูแลอยู่ในคอร์สออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะจัดการเรียนการสอนเป็นแบบproject based learning หมายความว่าเด็กส่งงานอาจารย์ก็ยังต้องเข้าไปในคอร์สออนไลน์แล้วก็ตรวจข้อสอบเด็กอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ instructor paced หรืออาจารย์อาจจะกำหนดว่าในบทที่1นั้นให้ผู้เรียนมองเห็นเฉพาะวีคแรกแต่วีคที่2 3บทที่2 3 4 5นั้นผู้เรียนยังมองไม่เห็นต้องรอวีคที่2ก่อนบทที่2ถึงจะเปิดอาจารย์ก็สามารถที่จะตั้งค่าแบบนี้ได้เช่นกันการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบนี้เราเรียกว่า instructor paced นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัว self paced หมายความว่าเราเปิดหมดเลยในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์มีเนื้อหาอยู่ประมาณ7บทผู้เราก็เปิดให้ผู้เรียนเห็นได้7บทแล้วผู้เรียนสามารถที่จะเรียนได้กี่บทก็ตามแต่ก็อยู่ที่ตามความอัธยาศัยของผู้เรียนนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแบบเซลฟ์เพสเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์สร้างออกแบบคอร์สออนไลน์อาจารย์ก็จะทราบแล้วว่าอาจารย์จะสร้างคอร์สออนไลน์ออกมาเป็นแบบไหนนะครับต่อมากิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ ThaiMOOC นะครับซึ่งในตัวระบบ ThaiMOOC นั้นก็จะมีเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยเครื่องมือหลักเราก็จะใช้วิดีโอเป็นหลักอาจารย์ก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีการถ่ายทำวิดีโอกันมาบ้างแล้วนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็น
สื่อประกอบการพัฒนารายวิชาออนไลน์ต่อมาก็คือเป็นการอ่านเนื้อหานะครับเราก็ในการอ่านเนื้อหาเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะให้อาจารย์นั้นไม่เอาเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือ copy แล้วก็วางลงไปแต่เราอยากให้อาจารย์เอาเนื้อหานั้นมาย่อยแล้วก็สรุปเป็นใจความที่สำคัญสั้นๆเข้าใจง่ายเหมือนติวเตอร์เขาทำกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในคอร์สออนไลน์เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเราเจอเปปชีตจากอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะให้หนังสือมาเล่มนึงแล้วก็เป็น PDF คุณไปถ่ายเอกสารถ้าเกิดเรียนออนไลน์คุณก็ไปดาวน์โหลดไปอ่านเองในความเป็นจริงของผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่เพราะว่า1มันเยอะเกินไปพอเราเห็นอะไรที่มันเยอะๆแล้วเราไม่ค่อยอยากจะมีแรงบันดาลใจในการอ่านอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการอ่านเนื้อหาหรือเนื้อหาที่อาจารย์ใส่เข้าไปในคอร์สออนไลน์นั้นอาจารย์ก็ควรที่จะสรุปแล้วก็ย่อยกระชับที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเราไม่แนะนำให้เอา PDF ทั้งเล่มใส่เข้าไปการทำแบบฝึกหัดอันนี้เราพยายามที่จะเวลาอาจารย์สร้างคอร์สออนไลน์นั้นหลังจากที่อาจารย์สอนเสร็จแล้วในเนื้อหาเนื้อเรื่องนั้นๆนะครับก็ควรที่จะมีการทำแบบฝึกหัดสักประมาณ 3-5 ข้อเพราะว่าเขาวิจัยมาว่าการที่ทำให้การที่ข้อสอบการที่เราเรียนออนไลน์แล้วมีแบบฝึกหัดท้ายบทมันจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นระลึกสิ่งที่เรียนไปแล้วได้บ้างนะครับก็จะเกิดเป็นความจำในระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับการอภิปรายตัวระบบก็จะมีตัวระบบที่สร้าง discussion ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันหรือผู้เรียนกับผู้สอนค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็มีตัวระบบวิกินะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆแล้วกลับมาเขียนเป็นบทความของตัวเองบนวิกิเหมือนวิกิพีเดียอะไรประมาณนี้การวัดผลประเมินผลตัวระบบก็จะมีระบบที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันแล้วก็แบบสอบถามกระดานถามตอบอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่อยู่บนระบบไทยมูกก็จะมีอยู่5หมวดด้วยกันแต่เบื้องต้นอาจารย์จะเห็นแค่4หมวดก็คือ discussion html problem แล้วก็ video นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือแค่4หมวดนี้ในการใช้งานในการสร้างคอร์สออนไลน์สังเกตว่าเครื่องมือมันจะไม่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์มีแค่4อันเองแต่ข้างในมันมีแตกย่อยออกไปอีกนะครับต่อไปเห็นไหมครับว่าในแต่ละ4เครื่องมือมันก็จะแตกย่อยออกไปอีกเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ผมนำเรียนอาจารย์ตอนต้นว่ามันสามารถรองรับได้หลากหลายสาขาวิชานะครับเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเครื่องมืออันไหนมันเหมาะสมกับรายวิชาแบบไหนบ้างเครื่องมือไหนที่อาจารย์ใช้เป็นประจำอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเราจะเริ่มใช้งานกันจริงๆละให้อาจารย์ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า sandbox2.thaimook.org เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างคอร์สกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเข้าด้วยเช่นกันจันเข้าได้ไหมครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของระบบที่มีชื่อว่า sandbox2.thaimook.org นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสร้างคอร์สออนไลน์กันบนระบบนี้นะครับใครที่ไม่มีรหัส username passwordยกมือได้ไหมครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เอาตัว username password ไปให้เพื่อประหยัดเวลาในการสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ทุกท่านสมัครสมาชิกเราก็จะใช้ระยะเวลานานมีไหมครับอาจารย์อาจารย์ได้หน้าเดียวกับผมไหมครับมีใครได้หน้าอื่นนอกจากนี้ไหมครับอาจารย์ล็อกอินเลยครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ล็อกอินเลย
ขออนุญาตครับผมขอ username 1อันอ๋ออินเทอร์เน็ตลิมิตเต็ดอีดิชั่นเอ้าไม่ใช่ละอินเทอร์เน็ตคนไหนใช้ไม่ได้บ้างครับอาจารย์ยกมือ1ท่าน2ท่าน3ท่านมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับอาจารย์เหรอเดี๋ยวลองเช็คดูนิดนึงนะครับในครับอาจารย์ครับอ๋อนี่ได้แล้วอาจารย์ครับต้องทำใจนิดนึงนะครับพอดีอินเทอร์เน็ตเราเป็นแบบพ็อกเก็ตครับเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ครับอาจจะความเร็วอาจจะช้านิดนึงแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เบื้องต้นแนะนำว่าถ้าเกิดอาจารย์มีตัว Wi-Fi เป็นของตัวเองอย่างเช่นอาจารย์ใช้ AS Wi-Fi อยู่อาจารย์สามารถ connect AS Wi-Fi ได้เลยนะครับหรือ True Wi-Fi อาจารย์ก็สามารถที่จะ connect ได้หรือถ้าอาจารย์มี 4G ที่แรงอาจารย์สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนคนข้างๆใช้งานด้วยได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันโอเคพอเข้ามาเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอาจารย์คนไหนที่ยังอินเทอร์เน็ตยังใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวยกมือไว้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ส่วนอาจารย์ที่เข้าระบบได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้การสร้างคอร์สกันเพราะว่าเราเป็นหลักสูตรระยะสั้นเดี๋ยวเราจะไม่พอนะครับเวลาจะไม่พออาจารย์เข้ามาหน้านี้แล้วหรือยังครับผมเข้ามาแล้วนะครับเข้าได้ไหมอาจารย์เข้าได้ไหมหน้านี้ใครเข้าไม่ได้ยกมือขึ้น1ท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวตรงพี่ครับขออนุญาตอาจารย์ยังเข้าสตูดิโอไม่ได้ครับในหน้าต่างนี้นะครับในการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบไทยมูกนั้นจะเป็นเหมือนระบบการจัดการเรียนการสอนทั่วไปก็คือจะมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับอาจารย์ฝั่งที่เป็น LMS แล้วก็ฝั่งที่เป็น CMS ฝั่งที่เป็น LMS เนี่ยเราก็ให้ผู้เรียนได้ใช้ฝั่งที่เป็น CMS หรือ Content Management System เนี่ยเราก็จะเป็นส่วนของผู้สอนหรือผู้พัฒนาคอร์สนั่นเองพออาจารย์เข้ามาในหน้านี้นะครับเราจะถูกเรียกว่าหน้าที่เป็น CMS หรือหน้า Content Management System อาจารย์ก็สามารถที่จะสร้างคอร์สได้ความหมายของหน้านี้ง่ายมากจะมีเมนูที่ใช้อยู่2เมนูด้วยกันก็คือnew course กับ new library อาจารย์เห็น2เมนูนี้ไหมครับ new course เอาไว้สร้างคอร์สนะครับ new library เอาไว้สร้างคลังข้อสอบอาจารย์จำแค่นี้ทริคง่ายมากถ้าอาจารย์สร้างคอร์สอาจารย์ก็คลิกที่ new course ถ้าอาจารย์ต้องการที่จะสร้างคลังข้อสอบเอาไว้ไปหลอกผู้เรียนอาจารย์ก็จะสร้าง new library นะครับnew library คืออะไร new library ก็คืออาจารย์สามารถที่จะสร้างคลังข้อสอบขึ้นมาขนาดใหญ่ได้เช่นในไลบรารีของอาจารย์นั้นอาจารย์จะบรรจุข้อสอบไว้ประมาณสัก500ข้อแล้วอาจารย์จะสุ่มมาแค่30ข้อเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เอาคอร์สออนไลน์ไปใช้กับผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนแต่ละคนจะเห็นข้อสอบไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการป้องกันการลอกข้อสอบกันนั่นเองอันนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ตัว New Library ได้ทีนี้ให้อาจารย์ทุกท่านคลิกที่ New Course นะครับคลิกที่ New Course เลยก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Create New Course หน้าต่างนี้เห็นไหมครับอาจารย์ทำตามไปเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องจดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีคอร์สออนไลน์เตรียมไว้ให้อาจารย์แล้วด้วยเป็นคอร์สที่ชื่อว่า Studio X เดี๋ยวอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นไม่เน้นเลคเชอร์ครับเน้นปฏิบัตินะครับอาจารย์ครับอาจารย์ตั้งใจเลยครับไม่ต้องจดเลยไม่ต้องกังวลพออาจารย์เข้ามาสู่ในส่วนของหน้าต่าง Create New Course หน้าต่างนี้นะครับอาจารย์เข้าได้แล้วเนาะ
อาจารย์ก็อยากจะสร้างวิชาอะไรอาจารย์ก็ใส่ชื่อเข้าไปตรงคอร์สเนมอาจารย์ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อรายวิชาของอาจารย์เองเลยอาจารย์จะสอนเทคนิคการตกปลาอาจารย์จะสอนซ่อมรถอาจารย์จะสอนอะไรก็ได้อาจารย์ตั้งชื่อคอร์สออนไลน์ของอาจารย์เองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นสตูดิโอ X ไทมุกนะครับอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ตั้งชื่อนะต่อมาตรง organization ตรงนี้อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยไหนอาจารย์ใส่เลยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยตัวของพี่ของโครงการไทมุกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีรหัสตรงนี้ให้อาจารย์ไม่ต้องกังวลแต่หมายถึงว่าโดยทั่วไปแล้วอาจารย์สามารถที่จะใส่มหาวิทยาลัยของอาจารย์ได้เลยต่อมาในส่วนของคอร์ส number คอร์สออนไลน์มันก็จะเหมือนกับคอร์สเรียนทั่วไปนะครับมันจะต้องมีรหัสรายวิชาอาจารย์ตั้งรหัสรายวิชาเองเลยอาจารย์ใส่รหัสรายวิชาไปเลยนะครับมีคนไหนไม่ได้มีคนไหนไม่ทันยกมือได้เลยนะครับต่อมาคอร์สรันอันนี้มันหมายความว่ารายวิชาเนี้ยมันสอนเทอม1เทอม2หรือว่าซัมเมอร์ถ้าเกิดเป็นการเรียนแบบปกตินะครับแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะสร้างเป็นตัวคอร์สรันเนี่ยหมายความว่าวิชาของอาจารย์เนี่ยสอนครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วในคอร์สออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าคอร์สรันมันมีตัวเลขเยอะๆนั่นหมายความว่าคอร์สเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากแล้วเขารีรันบ่อยนะครับประมาณนี้อาจารย์ก็วิธีการก็คือเขาบอกว่าให้ copy ตรงส่วนของคอร์สนัมเบอร์นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงคอร์สรันแล้วตามด้วย underscore ครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมก็จะใส่เป็นเลข0ไปก่อนนะครับแล้วก็ในปีหน้าผมถึงจะใส่เป็นเลข1อาจารย์ทันไหมครับแสดงว่าอาจารย์เก่งมากเลยทันกันหมดทุกคนเลยจากนั้นอาจารย์คลิกปุ่ม create เลยเราก็จะได้คอร์สของเราเองขึ้นมา1คอร์สเป็นรายวิชาที่เราเริ่มสร้างขึ้นจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับได้ไหมครับอาจารย์ได้ไหมครับโอเคทีนี้ในหัวข้อต่อไปอาจารย์ได้คอร์สแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างคอร์สออนไลน์ได้นั้นเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานมันก่อนหมายความว่าอาจารย์จะต้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานมันก่อนว่าเครื่องมือพื้นฐานเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมันปรับแต่งยังไงมันอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บยังไงมันทําโน่นทํานี่มันแก้ไขข้อมูลอะไรได้บ้างอาจารย์จะต้องเรียนรู้พวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานกันก่อนนะครับในคอร์สออนไลน์บนในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไทมุกนั้นนะครับมันจะมีเครื่องมือพื้นฐานอยู่ตรงนี้อาจารย์เห็นตรงนี้ไหมครับคอนเทนต์การตั้งค่าแล้วก็ tool เห็นไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเริ่มวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง4โมงครึ่งเราจะเรียนแค่3เมนูนี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อในคอร์สออนไลน์นั้นเราจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐานก่อนเพื่อที่จะให้อาจารย์นั้นสามารถที่จะสร้างคอร์สออนไลน์ได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะเรียนรู้กันที่ตัวเครื่องมือพื้นฐานก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าคอนเทนต์นะครับกลุ่มคอนเทนต์ใช้ทำอะไรเราจะใช้บริหารจัดการคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนได้ทราบถ้าอาจารย์ต้องการที่จะอัปเดตข่าวสารเนี่ยอาจารย์จะต้องมาที่เมนูคอนเทนต์อาจารย์จะต้องการที่จะสร้างเพจเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำตัวอาจารย์เองสร้างเพจติดต่อกับเพื่อนสร้างเพจอะไรก็ตามแต่อาจารย์จะมาที่เมนูนี้อาจารย์จะอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดที่อาจารย์ใช้ประกอบการพัฒนารายวิชาออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์วิดีโอไฟล์อะไรก็ตามแต่ everything จริงกับเบลอาจารย์จะต้องมาที่เมนูคอนเทนต์นี้นะครับก็คือเมนูที่มีชื่อว่าไฟล์อัปโหลด
อาจารย์จะสร้างห้องสมุดเล็กๆให้กับผู้เรียนได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมอาจารย์ก็จะต้องเข้ามาที่ตัวคอนเทนต์นี้นะครับต่อมาเมนูที่2ก็คือการตั้งค่าต่างๆอาจารย์จะตั้งค่าการเปิดปิดการจัดการเรียนการสอนจะเปิดว่าจะระบุว่าจะให้เปิดให้ผู้เรียนนั้นสามารถลงทะเบียนได้วันที่เท่าไหร่อาจารย์ก็จะต้องมาที่เมนูเซตติ้งนี้นะครับอาจารย์ต้องการที่จะบอกว่าผู้เรียนนั้นสามารถที่จะเข้ามาเรียนเนื้อหารายวิชานี้ได้เมื่อไหร่อาจารย์จะต้องเข้ามาที่หน้านี้เหมือนกันระบุรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นแบบ instructor page เป็นแบบ self page อาจารย์ก็ต้องมาตั้งค่านี้เหมือนกันหรือเปิดเครื่องมือต่างๆที่ตัวระบบนั้นไม่ได้เปิดมาให้ในตอนต้นนะครับอาจารย์ก็จะต้องมาเกี่ยวกับเมนูนี้ท้ายที่สุดก็คือตัว import export ก็คือตัว tool อาจารย์จะย้ายคอร์สอันนี้มาเก็บจากระบบนี้ไปเก็บไว้ระบบอื่นอย่างเช่นผมแนะนำว่าเบื้องต้นผมอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าเราสร้างบนแซนด์บ็อกซ์เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราก็จะไปวางไว้บนไทมูฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์สร้างคอร์สบนแซนด์บ็อกซ์เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอ็กพอร์ตจากตัวแซนด์บ็อกซ์นี่แหละแล้วก็ไปอิมพอร์ตอีกทีนึงบนไทมูฟอันนี้อาจารย์ก็จะใช้ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานของระบบไทมูฟนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากที่กลุ่มของเมนูคอนเทนต์นะครับก็คือกลุ่มเมนูที่ใช้ในการบริหารจัดการอาจารย์คลิกที่เมนูที่มีชื่อว่า Tool ตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์คลิกเลยขอโทษทีครับอาจารย์เมนูมันอาจารย์ต้องคลิกเมนูที่มีชื่อว่าอัปเดตครับขอโทษทีครับอาจารย์ผมนอนน้อยไปหน่อยอาจารย์ต้องคลิกเมนูที่มีชื่อว่าอัปเดตนะครับคลิกได้ไหมประโยชน์ของเมนูอัปเดตก็คือว่าในรายวิชาออนไลน์ของอาจารย์นั้นอาจารย์ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ให้กับผู้เรียนได้ทราบอาจารย์ต้องมาที่เมนูอัปเดตนะครับอย่างเช่นอาทิตย์หน้ามีสอบนะผู้เรียนอาจารย์ก็มาที่เมนูอัปเดตวิธีการใช้งานก็คือง่ายมากอาจารย์คลิกที่เมนู New Update ตรงนี้จากนั้นอาจารย์ก็พิมพ์ข้อความที่อาจารย์จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนได้ทราบใส่เข้าไปเลยอาจารย์ลองพิมพ์ดูนะครับผมก็จะบอกว่าวันนี้เรียนวันแรกจากนั้นคลิกโพสต์อย่างนี้นะครับเห็นไหมอัปเดตละทีนี้เวลาผู้เรียนเขาเข้ามาในคอร์สออนไลน์ของเรานะครับสักครู่นิดนึงนะครับผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะทำกำลังเดินทางมาอยู่น่าจะยังมาไม่ค่อยถึงผมจะโชว์ให้อาจารย์ดูว่าเวลาผู้เรียนเขาเข้ามาแล้วเขาเจอข้อความอัปเดตของอาจารย์ที่ตรงไหนนะครับอันนี้เห็นไหมครับเวลาผู้เรียนเขาคลิกมาเรียนคอร์สอาจารย์ข้อความมันก็จะขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาผู้เรียนเขา enroll คอร์สของอาจารย์เสร็จปุ๊บตัวระบบมันก็จะเด้งมาที่หน้าหลักเป็นหน้าแรกเพราะฉะนั้นอาจารย์พิมพ์อะไรที่อัปเดตเข้าไปครับผู้เรียนเขาก็จะเห็นอย่างเช่นอาทิตย์หน้ามีสอบนะนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันข้อความพวกเนี้ยมันก็จะถูกฟีดบนตัวหน้าหลักนี่อันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของเมนูที่มีชื่อว่าอัปเดตนะครับก็คือเราจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้กับผู้เรียนได้ทราบทีนี้ในกระบวนการพัฒนาในคอร์สออนไลน์1คอร์สสังเกตว่าอาจารย์จะมีทีมพัฒนาอยู่หลายท่านใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เองที่เป็นเจ้าของเนื้อหารายวิชาพี่เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับโปรดักชันตัวเจ้านักวิชาการที่มาช่วยทําเกี่ยวกับตัวนําคอนเทนต์ขึ้นบนคอร์สออนไลน์อาจารย์สามารถใช้ตัวอัปเดตคอร์สอัปเดตนี่แหละเพื่อที่จะบอกกับเพื่อนคนอื่นในทีมว่า
อาจารย์พัฒนาคอร์สไปถึงไหนแล้วยกตัวอย่างเช่นผมเป็นโปรดักชันผมบอกว่าผมอัพวิดีโอ001ขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็พิมพ์ไปเลยพอเวลาคนอื่นเขามาทำงานต่อจากอาจารย์หมายความว่าเขามาพัฒนาคอร์สต่อเขาก็รู้แล้วว่าเพื่อนที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยทำงานไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับเขาก็ทำงานต่อจากนั้นไปเลยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกันพอทำเสร็จก็อย่าลืมอัปเดตสเตตัสสิ่งที่อาจารย์ได้ทำลงไปกับคอร์สออนไลน์เข้าไปในคอร์สอัปเดตนี้เพื่อนทุกคนก็จะทราบว่าเราทำงานไปถึงไหนมันก็จะเหมือนช่วยให้การทำงานเป็นทีมได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเมนูที่มีชื่อว่าคอร์สอัปเดตต่อไปเมนูที่2เมนูที่มีชื่อว่าเพจอาจารย์คลิกที่คอนเทนต์จากนั้นคลิกที่เมนูเพจนะครับอาจารย์คลิกที่เมนูเพจเลยความหมายของเมนูเพจก็คือเพจมันก็แปลว่าหน้าใช่ไหมครับหน้าเว็บไซต์นั่นเองเดิมทีตัวระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไทยมูกนั้นก็จะมีหน้าที่เป็นสแตนดาร์ดมาให้อยู่ประมาณ5หน้าด้วยกันก็คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักก็คือหน้าเมื่อสักครู่ที่ข้อความเราอัปเดตมันไปแสดงผลอยู่หน้าต่อมาก็คือหน้าคอร์สหน้าคอร์สเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่เป็นโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์เดี๋ยวผมให้อาจารย์ดูนะครับแป๊บนึงอันนี้อาจารย์เห็นไหมครับหน้าโฮมคือหน้าหลักเห็นไหมครับเพจต่อมาก็คือหน้าคอร์สก็คือหน้าแบบนี้พอหน้าคอร์สเนี่ยมันก็จะบรรจุโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเวลาผู้เรียนเข้ามาเขาก็จะดูว่าเขาจะต้องเรียนเนื้อหาอะไรนะครับหน้าต่อมาก็คือหน้าที่มีชื่อว่า discussion นะครับก็จะเป็นหน้านี้ discussion แบบนี้หน้า discussion เนี่ยเวลาอาจารย์สร้าง discussion ก็จะแบ่งไว้เป็นบทๆเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้เวลาผู้เรียนเขาต้องการที่จะทำ discussionเขาก็เข้ามาดูที่ในหน้าต่าง discussion เนี่ยแล้วเขาก็เลือกท็อปิกที่อาจารย์สร้างไว้อย่างเช่นท็อปิกแรกแนะนำตัวเองเขาก็จะอ๋อฉันจะต้องแนะนำตัวเองใช่ไหมเขาก็คลิกที่แนะนำตัวเองแล้วเขาก็พิมพ์ discussion เข้าไปว่าชื่อนายจิระชนลักษุขเขาก็แนะนำตัวเองอันนี้ก็คือเป็นความหมายของหน้า discussion ต่อมาหน้าวิกิก็คือหน้านี้นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่มีวิกิเลยก็คือยังไม่มีผู้เรียนหน้าวิกิก็จะเป็นหน้าที่ให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะสร้างคลังความรู้เป็นของตัวเองหมายความว่าอาจารย์แอสไซน์งานให้กับผู้เรียนว่านักเรียนไปอ่านสรุปในบทที่1ไปอ่านเนื้อหาในบทที่1แล้วก็สรุปบนวิกิพอผู้เรียนเขาอ่านเสร็จแล้วเขาก็มาสรุปบทนี้ใช่ไหมครับผู้เรียนคนแรกสรุปผู้เรียนคนที่2สรุปคลังความรู้ตรงนี้ครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอหลังจากคอร์สของอาจารย์เปิดสอนไปประมาณ2ปี3ปีวิกิมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไปหรือผู้เรียนรุ่นต่อๆไปอันนี้มันก็เลยเป็นประโยชน์ของตัวเครื่องมือที่มีชื่อว่าวิกินะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันก็จะมีหน้าวิกิอยู่เห็นไหมครับต่อไปหน้าสุดท้ายก็คือหน้าโปรเกรสก็จะเป็นหน้าประมาณนี้หน้าโปรเกรสหน้าโปรเกรสมันก็จะเป็นหน้าแสดงผลของผู้เรียนก็คือหมายความว่าเขาในแต่ละเซกชันที่มีการจัดการเรียนการสอนแล้วมีการทำแบบทดสอบหรือแบบวัดผลประเมินผลนั้นนะครับผู้เรียนเขาทำคะแนนได้เท่าไหร่มันก็จะแสดงผลในหน้าโปรเกรสของผู้เรียนเลยช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองได้นะครับสังเกตรายวิชานี้มีควิซเยอะมากเลยครับอาจารย์เห็นไหมครับ36ควิซแสดงว่าผู้เรียนทำกันตาเลือกเลยนะครับก็อันเนี้ยก็อยู่ที่อาจารย์ที่จะออกแบบคอร์สออนไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวเราย้อนกลับไปในส่วนของหลังบ้านเรานิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่พอใจอาจารย์อยากจะสร้างเพจขึ้นมาเป็นเพจเกี่ยวกับผู้สอนก็คืออาจารย์สร้างเพจเพิ่มขึ้นมาอาจารย์จะต้องทำยังไงนะครับอาจารย์ก็คลิกที่ตัว New Page ตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์คลิกเลยจากนั้นมันจะขึ้นบอกว่าเป็นเพจว่างอาจารย์ก็คลิกที่เมนู Edit ตรงนี้นะครับเห็นไหมเมนู edit ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็สมมุติผมบอกว่าผมจะสร้างเพจเกี่ยวกับประวัติผู้สอนผมก็จะพิมพ์ไปสมมุติผมพิมพ์ประวัติผู้สอนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนั้น
ให้อาจารย์มองเห็นมองหาเมนูที่มีชื่อว่า setting นะครับด้านบนสุดขวามือเห็นไหมครับอาจารย์เมนู setting อาจารย์คลิกก่อน1ครั้งแล้วอาจารย์ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อเพจของอาจารย์ก่อนเหมือนอาจารย์สร้างเพจ Facebook อะไรประมาณเนี้ยครับคล้ายๆกันเลยอาจารย์ต้องตั้งชื่อเพจก่อนนะครับประมาณนี้อย่างอื่นอาจารย์ไม่ต้องไปแก้นะครับถ้าอาจารย์แก้แล้วมันจะเป็นก็คือว่าตัว editor เดี๋ยวผมอธิบายตัว editor เนี่ยตัวระบบมันจะมี2แบบก็คือแบบที่เป็น virtual นะครับก็คืออาจารย์สามารถที่จะมองเห็นเหมือนเราพิมพ์โปรแกรม Microsoft Wordแต่ถ้าอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดของ Law โหมดนี้นะครับ RAW ก็คือหมายความว่าจะเป็นโหมดของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาษา PHP ภาษา HTML ภาษา Java ภาษา Python นั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนโหมดไปอีกโหมดหนึ่งอาจารย์ต้องเขียน Source Code เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เปลี่ยนก็คือใช้เป็น Virtual นี่แหละครับประมาณนี้จากนั้นอาจารย์คลิกเซฟ1ครั้งเซฟก่อนเลยเราก็จะได้เพจขึ้นมาเป็นเพจที่มีชื่อว่าประวัติผู้สอนใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ในส่วนของ LMS แล้วผมรีเฟรชหนึ่งครั้งสังเกตว่ามันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแท็บเห็นไหมครับอาจารย์จะมีแท็บที่มีชื่อว่าประวัติผู้สอนตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือความหมายของเครื่องมือเพจนั่นเองที่ผมจะพยายามแจ้งอาจารย์ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของเครื่องมือในส่วนของเพจนี้นะครับตรงประวัติผู้สอนเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะใส่ข้อความเข้าไปได้เลยเหมือนอาจารย์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ที่ไม่ค่อยถูกลิขสิทธิ์นักเพราะว่าเครื่องมือมันน้อยนะครับอาจารย์สามารถที่จะเลือกตัวอักษรได้จัดสีใส่สีใส่จัดกั้นหน้ากั้นหลังได้ใส่รูปภาพได้นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตรงส่วนนึงเลยโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือความหมายของเครื่องมือเพจเดี๋ยวเราจะไปเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า File and Upload นะครับเมนูต่อไปก็คือเมนู File and Upload ให้อาจารย์คลิกเลยปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ประโยชน์ของเมนูที่มีชื่อว่า File and Upload เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นไปวางไว้บนคอร์สออนไลน์เพื่อใช้ประกอบกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์จะสร้างคอร์สออนไลน์นั้นอาจารย์ต้องมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บก่อนเราก็จะคลิกที่เมนูที่มีชื่อว่าคอนเทนต์แล้วก็ไฟล์อัปโหลดวิธีการอัปโหลดก็คือคลิกที่อัปโหลด new file ตรงนี้ก็ได้หรืออัปโหลด your first asset ตรงนี้ก็ได้เช่นกันจากนั้นอาจารย์เลือกไฟล์ขึ้นไป1ไฟล์นะครับผมจะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแต่ตัวระบบแจ้งไว้ว่าไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นไปต้องมีขนาดไม่เกิน10เมกนะครับเพื่อป้องกันอาจารย์อัปโหลดหนังขึ้นไปเก็บบนคอร์สออนไลน์ของตัวเองประมาณนี้ถ้าเกิดไฟล์เกิน10เมกอาจารย์ทำยังไงไฟล์เกิน10เมกเนี่ยมันส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับอาจารย์เคยเจอไฟล์เอกสาร PDF ที่มีขนาดมากกว่า10เมกไหมครับมันคงจะต้องมีจำนวนหน้าที่เยอะมากๆอะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไฟล์ที่มันมีขนาดมากกว่า10เมกเนี่ยเราอนุมานเลยว่ามันเป็นไฟล์วิดีโอแนะนำให้อาจารย์ไปวางไว้บน YouTube แล้วก็เอาลิงก์กลับมาวางประมาณนี้พออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับนี่แหละเราได้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะเอารูปภาพเนี่ยไปใช้งานในการพัฒนาคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นความหมายของเมนูที่มีชื่อว่า File and Upload อาจารย์สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้ทุกนามสกุลไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารหรือแม้แต่กระทั่งไฟล์ Source Code ไฟล์สคริปต์ต่างๆอาจารย์สามารถจะอัปโหลดได้หมดเลยนะครับแต่ขอแค่มีขนาดไม่เกิน10เมกเท่านั้นเองต่อไปเมนูที่มีชื่อว่า Textbook เมนู Textbook นะครับให้อาจารย์เข้าไปที่เมนูคลิกเมนูที่มีชื่อว่า Textbook ก่อนจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมอธิบายความหมายของเมนู Textbook ก่อนนะครับ
เวลาที่อาจารย์ต้องการที่จะสร้างเอกสารประกอบการสอนก็คือเอกสารที่ให้เด็กอ่านนอกเหนือจากที่อาจารย์ใส่เข้าไปในคอร์สออนไลน์นั่นแหละอาจารย์จะต้องใช้เมนูที่มีชื่อว่าเทคบุ๊กเนี่ยในการสร้างเอกสารประกอบการสอนขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานก็คือเหมือนเดิมคลิกที่ New Textbook ขึ้นมาจากนั้นอาจารย์ก็ตั้งชื่อเข้าไปผมอาจจะตั้งชื่อเป็นเอกสารประกอบการสอนอะไรประมาณนี้นะครับผมตั้งเป็นเอกสารประกอบการสอนตั้งไว้แบบนี้นะครับทีนี้ผมนำเรียนอาจารย์เบื้องต้นแล้วว่าไฟล์ที่เราใส่เข้าไปในคอร์สออนไลน์ของเรานั้นเราจะไม่นิยมนำไฟล์ใส่เข้าไปทั้งเล่มใส่เข้าไปทั้งไฟล์เลยแต่เราจะตัดเอาเฉพาะเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับบทนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นบทที่1เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราเราก็จะตัดเอา PDF เฉพาะเนื้อหาที่เป็นวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราแค่นั้นบทที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยเราจะไม่ใส่เข้าไปเราก็จะใส่เข้าไปในส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์จะใช้งานตัว Textbook นี้ได้อาจารย์ต้องแบ่งไฟล์ PDF หรือไฟล์เอกสารของอาจารย์เนี่ยออกเป็นบทๆแล้วในแต่ละบทนั้นก็คือแยกออกมาเป็นแต่ละไฟล์เลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็สร้างในส่วนของ Chapter Name ตรงนี้เขาก็จะบอกอยู่ว่าให้ใส่เป็นบทผมสมมติในบทที่1ผมก็เขียนเป็นบทที่1ประมาณนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อทำเป็นไลบรารีให้ผู้เรียนเรียบร้อยเลยเวลาผู้เรียนเขาดาวน์โหลดเขาก็จะดาวน์โหลดได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นผมก็คลิกอัปโหลดไฟล์ PDF ขึ้นไปสมมุติว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตหาไฟล์นิดนึงสมมติผมอัปโหลดขึ้นไปประมาณนี้นะครับอันเนี้ยเราก็จะได้แล้วในบทที่1เพราะฉะนั้นในบทที่2อาจารย์ก็จะต้องเตรียมไฟล์เฉพาะเนื้อหาในบทที่2อีก1ไฟล์นะครับอาจารย์ก็สร้างขึ้นมาก็คือ add chapter ขึ้นมาอีก1ครั้งแล้วก็บอกว่ามันเป็นบทที่2แล้วอาจารย์ก็อัปโหลดเฉพาะไฟล์บทที่2ขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดเนื้อหาทั้งหมดของอาจารย์ที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างแบบนี้มันจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดเฉพาะสิ่งที่ผู้เรียนอยากจะอ่านอาจารย์พอเข้าใจนะครับประมาณนี้ครับผมจากนั้นอาจารย์ก็คลิกเซฟแบบนี้เซฟละก็จะเป็นประมาณนี้พอเวลาผู้เรียนคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเอกสารประกอบการสอนพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยครับมันจะตรงทางด้านซ้ายมือตรงทางด้านซ้ายมือมันก็จะบอกว่าเป็นบทอะไรเวลาผู้เรียนคลิกอะครับตัวระบบมันก็จะแสดงผลมาให้ผู้เรียนอ่านได้เลยอันนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือว่าผู้เรียนไม่จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแล้วก็ไปเปิดที่ PC ของตัวเองให้มันลกเครื่องก็คือถ้าบนมือถือก็คือสามารถที่จะเปิดอ่านได้เลยแต่ถ้าเป็นระบบทั่วไปเนี่ยตัวระบบมันจะไม่อนุญาตให้เราอ่านบนเครื่องก็คือมันจะพยายามให้เราดาวน์โหลดไปไว้บน device ของตัวเองถ้าเกิดอาจารย์ถ้าเกิดผู้เรียนเนี่ยเขาใช้มือถือในการเรียนรู้ครับเขาเรียนบทที่1บทที่2เนี่ยมือถือของเขาจะยังเร็วอยู่เพราะว่าไฟล์อ่ะมันยังไม่เยอะแต่ถ้าเวลาเขาเรียนไปเยอะๆเขาเรียนมากๆไอ้ไฟล์พวกเนี้ยมันจะไปเก็บไว้ในที่ memory ของตัว device ในมือถือครับอาจารย์แล้วมันจะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนช้าเพราะฉะนั้นตัวระบบเขาก็เลยออกแบบมาว่าให้อ่านได้บนที่ตัวระบบเลยแล้วก็แยกออกมาเป็นเซกให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นความหมายของการใช้งานเมนูที่มีชื่อว่า Textbook นะครับอาจารย์สามารถที่จะสร้างเอกสารประกอบการสอนให้กับผู้เรียนได้โดยใช้เมนูที่มีชื่อว่า Textbook นั่นเองโอเคมาจะครึ่งทางแล้วนะครับมีอาจารย์ท่านใดไม่ทันบ้างไหมอาจารย์พอเข้าใจนะครับอาจารย์ครับโอเคคราวนี้เมนูต่อไปก็คือเมนูที่มีชื่อว่าการตั้งค่าอาจารย์เห็นไหมครับการตั้งค่า
กลุ่มของเครื่องมือการตั้งค่าเราจะใช้กลุ่มของเมนูนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะทำการตั้งค่าคอร์สออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนตั้งค่าอะไรทั้งหลายแหละถ้ามันมีคำว่าตั้งค่าอยู่อาจารย์ต้องมาที่เมนูนี้อย่างเดียวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมนูที่1เมนูที่มีชื่อว่า Schedule and Detail เมนูนี้อาจารย์ลองคลิกเข้าไปที่เมนูนี้ดูนะครับ Schedule and Detail ในเมนู Schedule and Detail นะครับมันก็จะมีการตั้งค่าหลายส่วนตัวระบบมันก็แบ่งออกมาเป็นส่วนๆด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือ Basic Information นะครับก็คือตรงนี้อาจารย์เห็นไหมครับเราจะใช้ส่วนของ Basic Information เนี่ยก็คือต้องการที่จะตั้งค่าเมลเวลาอาจารย์สร้างคอร์สออนไลน์อาจารย์ต้องการที่จะเชื้อเชิญคนที่อาจารย์รู้จักแล้วอาจารย์มีอีเมลของเขาเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของอาจารย์อาจารย์สามารถที่จะใช้ตัวเครื่องมือ Basic Information ตรงนี้ได้เลยอาจารย์ก็คลิก Invite Your Student ตรงนี้นะครับจากนั้นตัวระบบมันก็จะลิงก์กับโปรแกรมเมลแล้วถ้าอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีอีเมลอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็เอาอีเมลนั่นแหละมาวางไว้บนนี้เลยแล้วมันจะสร้างเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอาจารย์แล้วมันจะสร้างบอกว่าในเมลอะครับมันจะเขียนเมลให้เองอัตโนมัติเลยว่ามีรายวิชาสมมติอาจารย์ตั้งชื่อรายวิชาของอาจารย์เป็นสตูดิโอ X มีรายวิชาสตูดิโอ X ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนแล้วรายวิชานี้ขอเชิญชวนให้ผู้เรียนเข้ามาลงทะเบียนเรียนกันตัวระบบมันก็จะเขียนเมลให้อาจารย์อัตโนมัติแล้วก็ส่งไปยังผู้เรียนที่อาจารย์ใส่เมลเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Basic Informationต่อมาในส่วนของ Course Schedule ตรงนี้นะครับอาจารย์เห็นไหมตรง Course Schedule ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าการเปิดปิดการลงทะเบียนเรียนการเปิดปิดการจัดการเรียนการสอนอาจารย์สังเกตว่าเวลาอาจารย์ไป enroll วิชาอื่นๆที่อยู่บนระบบออนไลน์บางรายวิชาเนี่ยมันจะบอกว่าให้ลงทะเบียนเรียนได้แต่ยังไม่เปิดสอนนะจะเปิดสอนอีก 3-4 วันข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็เช่นกันรายวิชาออนไลน์ของอาจารย์ก็สามารถที่จะตั้งการเปิดปิดการลงทะเบียนเรียนหรือเปิดปิดการจัดการเรียนการสอนได้นะครับส่วนแรกเลยคอร์ส start date ตรงนี้ถ้าอาจารย์ต้องการที่จะเปิดให้ผู้เรียนนั้นเขาเข้ามาเรียนได้วันที่เท่าไหร่อาจารย์ก็ใส่วันที่เข้าไปนะครับตรงนี้เลยผมสมมติผมใส่วันที่10มกราโอ้ปี30เลยเหรอครับนานเกินไปเอาปี18ผ่านมาแล้วนะครับ19แล้วกันประมาณนี้แล้วคอร์สนี้จะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่อาจารย์ก็ใส่วันที่เข้าไปอีกเช่นเดิมผมก็เปิดให้สอนแค่10วันประมาณนี้ส่วน enroll start date นะครับก็คือวันที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะครับอาจารย์ก็ใส่วันที่เข้าไปเหมือนเดิมถ้าเกิดโดยปกติแล้วมันต้องเปิดให้ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับเราค่อยถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเรียนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องย้อนกลับไปอีกสักประมาณ18วันปิดลงทะเบียนวันที่19พอดีเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าการลงทะเบียนแล้วก็การเปิดปิดการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ก็สามารถตั้งค่าได้ตรงส่วนนี้ต่อมาภาษาอาจารย์ควรที่จะบอกให้กับผู้เรียนได้ทราบว่ารายวิชาของอาจารย์นั้นมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะเป็นภาษาไทยถ้าอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษถ้าอาจารย์สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ก็ใส่ตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับต่อมาในส่วนของ introduce your course นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอาจารย์อาจจะพิมพ์ข้อความสั้นๆสักประมาณ3บรรทัดให้กับผู้เรียนได้รู้ว่าคอร์สของอาจารย์นั้นมันเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไร
ยกตัวอย่างเช่นสตูดิโอ X ผมก็จะพิมพ์ไปสั้นๆว่าในคอร์สสตูดิโอในคอร์สสตูดิโอ X นี้เป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานตัวระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไทมูกผมก็จะพิมพ์แค่นี้ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของคอร์สโอเวอร์วิวตรงส่วนนี้เวลาเดี๋ยวผมเปิดคอร์สให้อาจารย์ดูก่อนชึบสักครู่นะครับอาจารย์สังเกตไหมครับว่าในหน้าต่าง Schedule and Detail เวลาอาจารย์ใส่ข้อมูลเข้าไปมันจะมาแสดงผลในหน้านี้อย่างเช่นอาจารย์เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ Course Number ชื่อรายวิชาวันเปิดเรียนวันปิดการเรียนการสอนวันเปิดลงทะเบียนคำอธิบายรายวิชาเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยภาษาต่างๆมันจะอยู่ในตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นในหน้าต่างนี้ในหน้าต่าง Schedule and Detail Setting ตรงนี้เวลาอาจารย์ตั้งค่าทั้งหมดมันจะไปแสดงผลที่หน้าต่างCourse About ก็คือหน้าต่างที่ผมแสดงผลเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Course Overview ตรงนี้พอเวลาอาจารย์ใส่ข้อความเข้าไปมันก็จะมาแสดงผลตรงส่วนนี้ก็คือตรงส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมคราวนี้ในส่วนของ course overview มันจะเป็นส่วนของการใส่ข้อความที่อธิบายรายวิชาของอาจารย์ในคอร์สออนไลน์ว่ารายวิชาของอาจารย์นั้นมีการจัดการเรียนการสอนยังไงมีการวัดผลยังไงมีเนื้อหาที่ใช้ในการสอนอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะใส่เข้าไปในส่วนของ course overview แต่ข้อจำกัดของส่วนของ course overview ก็คือว่าอาจารย์ต้องมีความรู้ทางด้านภาษา HTML ก่อนอาจารย์ถึงจะใช้งานได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมี source code ภาษา HTML อยู่ทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ไม่มีความรู้ทางด้านภาษา HTML อาจารย์ทำยังไงมันก็มีวิธีการอยู่ก็คือว่าเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า HTMLonline.com นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเว็บไซต์นี้เราจะเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า html แล้วก็ .online.com นะครับก็คือเว็บไซต์นี้นั่นเองคืออาจารย์ไม่ต้องไปเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ใช้เว็บไซต์นี้แหละง่ายที่สุดละหลังจากนั้นอาจารย์ก็พิมพ์ข้อความของอาจารย์ใน Word เป็นปกติเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะลองก๊อปข้อความตรงนี้แป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับสมมุติว่าผมมีข้อความอยู่ประมาณนี้เป็นข้อความที่ผมเขียนไว้ว่าข้อความชุดนี้แหละผมจะใช้ประชาสัมพันธ์คอร์สของผมผมจะเอาไปวางไว้ในส่วนของคอร์ส about นะครับอาจารย์ก็ก๊อปข้อความที่อาจารย์มีตรงนี้ก๊อปมาเลยนะครับ copy แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ html online.com นะครับแล้วผมก็วางไปมันจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเวลาอาจารย์ก๊อปข้อความไปให้อาจารย์ก๊อปไปวางที่ฝั่งซ้ายแบบนี้เห็นไหมครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยมันจะเจเนเรตภาษา HTML ให้อาจารย์อัตโนมัติเลยจากนั้นอาจารย์ก็ตกแต่งได้ตกแต่งข้อความได้อย่างเช่นผมจะใส่สีนะครับผมก็เลือกแล้วก็ผมก็ใส่สีเข้าไปผมใส่สีเข้าไปผมเปลี่ยนเป็นผมจัดข้อความเป็นชิดขอบอย่างเงี้ยครับผมก็จัดได้หรื
เห็นไหมครับอาจารย์ก็ลองเล่นดูข้างฝั่งเนี้ยมันก็จะมีเครื่องมือให้อาจารย์เล่นอยู่พักนึงเลยอาจารย์ก็สามารถที่จะลองเล่นได้นะครับตรงฝั่งนี้ข้อความมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่อาจารย์ได้ปรับแต่งจากนั้นอาจารย์ก็ copy source code ทางด้านขวามือทั้งหมดกลับมาวางไว้ที่ตัวคอร์สออนไลน์ของเรานะครับก็คือตัวคอร์ส overview เราก็จะลบของเดิมทิ้งไปหลังจากนั้นผมก็จะวางตัวคอร์สออนไลน์ไอตัว source code HTML เข้าไปประมาณนี้ก็จะใช้งานได้เลยนะครับอันนี้อาจารย์ท่านใดไม่เข้าใจบ้างไหมไม่ยกมือแสดงว่าผมคิดว่าอาจารย์เข้าใจนะครับถ้าอาจารย์สงสัยอาจารย์ยกมือถามได้นะครับผมได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะพยายามให้จบก่อนเบรกเดี๋ยวหลังเบรกครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลองสิ่งที่อธิบายมาทั้งหมดให้อาจารย์ลองสร้างคอร์สแล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บปรับแต่งคอร์สตัวเองแล้วก็ใส่ข้อความด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ทำได้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากการอบรมจะมีเซอร์ติฟิเคตให้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับทีนี้ตรงนี้ต่อมาก็คือคอร์สการ์ดอิมเมจตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ของรายวิชาของอาจารย์โดยทั่วไปแล้วรายวิชาออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีแบนเนอร์ในรายวิชาแต่ละรายวิชาอยู่เยอะแยะเลยอาจารย์ก็ออกแบบแบนเนอร์ของตัวเองขึ้นมานะครับโดยใช้ขนาด378คูณ225พิกเซลนะครับขนาด378คูณ225พิกเซลนะครับอาจารย์ครับ3ตัวนะครับอาจารย์ตรงๆเลยนะครับ378คูณ225พิกเซลนะครับแต่ที่จริงอาจารย์สามารถที่จะอัตราส่วน16ต่อ9ทั่วไปครับรูปภาพที่เป็น16ต่อ9ทั่วไปอัตราส่วน16ต่อ9ทั่วไปอาจารย์สามารถที่จะนำมาทำเป็นแบนเนอร์ได้เลยแต่ขนาดที่เหมาะสมก็คือผมลืมแล้วครับ378คูณ229ใช่ครับจากนั้นผมก็อัพโหลดรูปภาพขึ้นไปประมาณนี้เดี๋ยวผมลองหารูปภาพก่อนนะครับกราฟิกโอเคชึบเดี๋ยวสักครู่นะครับระบบมันบอกว่ามีบางอย่างเออร์เลอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟรชมีใครอัปโหลดรูปภาพได้บ้างไหมครับอาจารย์ได้ใช่ไหมครับทำไมอาจารย์ได้กันหมดแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์แสดงว่าทุกคนกำลังใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวสักครู่นะครับได้แหละนี่นะครับผมพอเวลาเราอัพโหลดแบนเนอร์ขึ้นไปมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้ขนาดของรูปภาพเนี่ยไม่ตรงตามขนาดที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นก็คือ378คูณ229เนี่ยมันก็จะเบี้ยวบ้างมันก็จะคือมันจะไม่ขอบรูปให้อัตโนมัติครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรูปที่มันเหมาะสมมันก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นคอร์สอินโทรวิดีโอหมายความว่าในรายวิชาของอาจารย์นั้นเนี่ยมันจะมีวิดีโอเพื่อที่จะเชื้อเชิญผู้เรียนเนี่ยหรือโอเวอร์วิวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรายวิชาที่อาจารย์จะสอนเนี่ยเพื่อชักชวนให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้ามาเรียนได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องสร้าง
วิดีโอขึ้นมาประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปตรงส่วนนี้แล้วเวลาผู้เรียนเขาเข้ามาในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์เขาก็จะคลิกแล้วก็จะดูว่าโอเคมีเนื้อหาเหมาะสมไหมถ้าเขาสนใจเขาก็คลิกที่ Enroll ในตัวของคอร์สอินโทรวิดีโอนั้นนะครับให้อาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube ก่อนก็คือสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะอาจารย์จะต้องเอาวิดีโอทั้งหมดไปวางไว้บน YouTube ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมมีวิดีโออินโทรอยู่ของตัวเองอยู่1ตัวเดี๋ยวให้อาจารย์ลองไปที่ YouTube ก่อนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอของตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีการเอาวิดีโอกลับมาวางไว้บนคอร์สนั้นทำยังไงสมมุติว่าผมใช้วิดีโอนี้เป็นวิดีโออินโทรใน YouTube นะครับใน YouTube เขาก็จะมีตัวที่เรียกว่า YouTube ID ก็คือมันก็จะเป็น source code อยู่แต่วิธีการใช้งานก็คือเรา copy เดี๋ยวผมลอง copy ก่อนนะครับ copy URL แล้วก็กลับมาวางที่ตรงนี้อ๋อมันไม่ยอมวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเรียกดู ID ของ YouTube วิดีโอแต่ละตัวของบน YouTube นั้นนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ารหัสวิดีโออยู่เราเรียกว่า YouTube ID วิธีการที่เราจะทราบ YouTube ID ได้นั้นนะครับให้เราสังเกตคำว่า watch เห็นคำว่า watch ตรงนี้ไหมครับอาจารย์หลังจากคำว่า watch แล้วก็มีเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัว v แล้วก็เท่ากับไอ้คำนี้ครับถ้าภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือมันบอกว่ามันคือการดูวิดีโอมันคือเป็นการสั่งให้ตัวคอมพิวเตอร์นั้นอะเรียกวิดีโอขึ้นมาแล้วคำที่ต่อท้ายเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้มันคือรหัสวิดีโอของวิดีโอที่เรากำลังดูอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีวิดีโอนะครับอาจารย์จะ copy เอาตัว YouTube ID ของอาจารย์เองวิดีโอของอาจารย์เองอาจารย์ก็สังเกตคำว่า watch แล้วก็เครื่องหมาย question mark ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว v แล้วก็เท่ากับอาจารย์ก็ copy เอาตัวนี้ทั้งหมดเลย copy แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาวางแบบนี้เห็นไหมครับวิดีโอมันจะมาอาจารย์ลองดูลองเล่นดูครับอันนี้ผมให้เวลาอาจารย์ลองเล่นดูนิดนึงมันอาจจะยากอาจารย์แต่มันไม่ยากนะครับอาจารย์ลองดูนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เข้าใจนะครับเข้าใจนะครับอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจถามเพื่อนข้างๆได้โอเคทีนี้เราได้ตัวอะไรวิดีโอแนะนำรายวิชาของเราแล้วนะครับสมมติผมสร้างรายวิชาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยการต่อเรือโอ้เป็นรายวิชาที่น่าเรียนมากยิ่งใหญ่มากเลยต่อเรือผมเอาวิดีโอแนะนำรายวิชาเป็นการต่อเรือนะครับหลังจากนั้นเมนูท้ายที่สุดก็คือ requirement มันบ่งบอกว่ารายวิชาออนไลน์ของอาจารย์นั้นผู้เรียนควรที่จะใช้เวลากับมันจำนวนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าต้องการให้ผู้เรียนนั้นใช้เวลากับมันประมาณ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปตรงนี้เป็นเลข3นะครับเท่านี้เองจากนั้นอาจารย์ก็คลิกเซฟมันก็จะบันทึกการกระทำทั้งหมดในเมนู Schedule and Detail ก็คือที่อาจารย์ตั้งค่าไปทั้งหมดเมื่อสักครู่ครับมันก็จะเซฟหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานในส่วนของเมนู Schedule and Detail ต่อมาเมนูนี้สำคัญนะครับก็คือเมนูที่มีชื่อว่า Grading หรือเรียกว่าการตั้งค่าคะแนนนั่นเองอาจารย์เซฟได้ไหมครับอ๋อคุกกี้มันถูกเคลียร์แล้วครับมันนานเกินไปเลยเซฟไม่ได้อาจารย์เซฟได้ไหมครับผมเซฟได้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าเมนูต่อไปก็คือเมนูที่มีชื่อว่า Grading นะครับอาจารย์คลิกเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมจากนั้นคลิกที่เมนู Grading เด
ี๋ยวเราจะมาการตั้งเราจะมาตั้งค่าคะแนนกันตรงนี้นะครับอาจารย์เข้าได้ไหมเมนูเกรดดิ้งถ้าเข้าไม่ได้น่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์แชร์ฮอสปอตตัวเองก็ได้นะครับอาจารย์ครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มใช้ฮอสปอตของตัวเองแล้วแชร์ให้เพื่อนข้างๆใช้ด้วยก็ดีนะครับถ้าเน็ตแรงเราเกื้อกูลกันครับผมถ้าใครเน็ตแรงแชร์ให้ผมใช้ด้วยก็ได้โอเคต่อไปก็คือหน้าต่างที่มีชื่อว่าเกรดดิ้งหรือเมนูเกรดดิ้งนั่นเองเราจะใช้หน้าต่างนี้ในการตั้งค่าคะแนนหมายความว่าการเรียนการสอนหรือคอร์สออนไลน์ของอาจารย์นั้นอาจารย์ต้องมีการเก็บคะแนนถูกไหมครับแล้วมีการวัดผลด้วยมีการให้เซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเมนูเกรดดิ้งเนี่ยจึงถือว่าสำคัญอาจารย์ก็จะต้องตั้งค่าคะแนนก่อนเริ่มแรกเลยก็คือตัว overall grade range ตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าระดับคะแนนที่จะให้ผู้เรียนนั้นผ่านหลายวิชาของอาจารย์แล้วได้เซอร์ติฟิเคทนั้นอยู่ที่ระดับเท่าไหร่อาจารย์เลื่อนเลยอาจารย์เลื่อนไป80สมมติผมตั้งที่80ผมก็เลื่อนไป80เห็นไหมครับอาจารย์ลองเลื่อนดูนะครับอาจารย์อย่าเลื่อนที่20นะครับอาจารย์เดี๋ยวจะมีคนเรียนผ่านเยอะอาจารย์เลื่อนให้มันสูงๆหน่อยโอเคคราวนี้ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นลงมาข้างล่างเลย assignment type ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่ารูปแบบของวิธีการเก็บคะแนนของอาจารย์นั้นมีรูปแบบวิธีการเก็บคะแนนอย่างไรอย่างเช่นคอร์สออนไลน์ของอาจารย์มีวิธีการเก็บคะแนนก็คือ1เก็บเป็นควิซ2เก็บเป็นแบบ assignment 3อาจารย์อาจจะมี final exam ด้วย3อย่างก็คือในหลายวิชาของอาจารย์ก็จะมีทุกบทนั้นก็จะมีควิซอยู่เรียงรายไปเรื่อยๆนะครับบทละ3ข้อ5ข้อไปเรื่อยๆแล้วก็บางบทนั้นก็จะมี assignment ให้ทํา assignment ก็คือเป็นการมอบหมายงานนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยหลังจากที่ผู้เรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จหมดทุกเนื้อหาแล้วก็จะมี final exam ให้อาจารย์ก็จะมีรูปแบบของการเก็บคะแนนอยู่3รูปแบบถูกมั้ยครับทีนี้ในส่วนนี้ในส่วนของ assignment type เราก็จะใส่3รูปแบบนั้นเข้าไปผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมมีควิซผมก็จะใส่อย่างนี้นะครับโอเคควิซผมจะเก็บเดี๋ยวนะผมกำลังคิดคำอยู่จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจง่ายที่สุดสมมติว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าผมมีควิซมี assignment มี final exam ในทั้งหมดนี้นะครับทั้งควิซ assignment แล้วก็ final exam เนี่ยผมจะมองว่ามันเป็น 100% คือรายวิชาของเรามี 100% มีคะแนนอยู่ 100% ผมบอกว่าผมจะแบ่งให้ควิซเนี่ยประมาณ 30%ก็คือ 30% ของ100มันก็จะเหลืออยู่อีก70ถูกไหมครับจากนั้น assignment ผมบอกว่าผมจะเก็บคะแนนแค่ 20% มันก็จะเหลืออยู่50ถูกไหมครับแล้วก็ final exam เนี่ยผมก็จะเก็บ50เลยทั้งหมดรวมกันได้100มั้ยครับอาจารย์100นะครับผมไม่น่าจะตกคณิตศาสตร์คราวนี้วิธีการเก็บคะแนนของเราก็คือว่าเราจะใส่ตัว quiz เข้าไปก่อนผมใส่ควิซเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือตั้งชื่อว่าเราเก็บคะแนนแบบควิซแล้วก็ต่อมาก็คือใส่ชื่อย่อเข้าไปนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ไม่ใส่ชื่อย่อมันจะแสดงผลชื่อเต็มแล้วเวลามันดูที่โปรเกรสอะครับอาจารย์เดี๋ยวผมเปิดให้อาจารย์ดูโปรเกรสสักครู่นะครับถ้าอาจารย์ไม่ใส่ชื่อย่อครับไอ้ชื่อตรงนี้มันจะยาวมากเลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้อาจารย์ตั้งชื่อย่อด้วยนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ผมใส่เป็นควิซเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเก็บ30คะแนนผมเก็บ 30% ของควิซทั้งหมดผมก็ใส่เลข30เข้าไปนะครับตรงในส่วนของ
น้ำหนัก weight of total grade ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็น30เข้าไปในส่วนของ total number ผมก็จะบอกว่าผมจะเก็บคะแนนแบบควิซเนี่ยในรายวิชาของผมทั้งหมดเนี่ยผมจะเก็บกี่ครั้งสมมติผมเก็บแค่10ครั้งผมก็ใส่เข้าไป10ครั้งในส่วนของ number of drop นะครับผมก็จะใส่เป็น0ก็คือไม่ให้มันมีความคลาดเคลื่อนจากนั้นต่อมาผมบอกว่าผมเก็บ assignment ด้วยสักครู่นะครับ assignment ผมก็ใส่เป็น assignment เข้าไปมี assignment แค่2ครั้งนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือ assignment ของผมผมตั้งค่าละต่อไป final exam ผมเก็บ50คะแนนนะครับผมก็ใส่50เข้าไปผมเก็บ1ครั้งนะครับผมเก็บแค่ครั้งเดียวประมาณนี้อันนี้คือวิธีการตั้งค่าก็คือในส่วนของคอร์สออนไลน์นั้นเราจะตั้งค่าคะแนนก่อนเพราะว่าในส่วนของกระบวนการการออกแบบคอร์สครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์ออกแบบในตัวคอร์สอนาลิซ์ที่เป็นไฟล์ Excel ที่ได้รับจากของไทมูกอะครับอาจารย์ครับในนั้นอะมันจะเป็นการระบุว่าอาจารย์จะเก็บคะแนนยังไงเก็บคะแนนกี่คะแนนมีกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็เอาตรงนั้นแหละครับมาสร้างตรงในส่วนของเกรดเมื่ออาจารย์สร้างเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาปรับตรงระดับของคะแนนว่าอาจารย์จะกำหนดให้ผู้เรียนนั้นมีคะแนนผลการเรียนรวมทั้งหมดมากกว่าเท่าไหร่ถึงจะได้เซอร์ติฟิเคตอาจารย์ก็ขยับตัวแท่งนี้จากนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะเซฟไปได้เลยทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์จัดการเรียนการสอนเป็นแบบflip classroom หรือการจัดการเรียนการสอนที่มันเป็นแบบ blended learning ก็คืออาจารย์เอาคอร์สเนี้ยไปสอนในห้องเรียนด้วยอาจารย์บอกว่าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์อยากเอาคะแนนที่เด็กทําในห้องเรียนเข้ามาใส่ในรายวิชาออนไลน์แล้วเด็กสามารถรู้ได้เลยว่าได้เกรด A B C D อาจารย์ทํายังไงง่ายมากครับอาจารย์ก็คลิกบวกตรงเนี้ยครับเห็นมั้ยครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปรับระดับเอาอย่างงี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ระดับของคะแนน A B C D ละแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปสอนแบบ blended learning ก็คือสอนในห้องเรียนได้เลยเด็กเวลาเขาทำการบ้านเวลาอาจารย์อาจจะใช้ให้เขาทำเรียนรู้เนื้อหาจากคอร์สออนไลน์เวลาสอบอาจารย์อาจจะใช้คอร์สออนไลน์ในการสอบก็ได้เช่นกันอาจารย์อาจจะสร้างคลังข้อสอบขนาดใหญ่แล้วก็ให้เด็กสอบผ่านมือถือคะแนนของเด็กก็จะถูกเก็บในนี้ถูกไหมครับเวลาเด็กส่งการบ้านอาจารย์อาจจะให้เด็กส่งผ่าน Staff Grade Assignment ก็คือเป็นฟังก์ชันนึงที่อยู่ในเครื่องมือของ Thai MOOC นี่แหละคะแนนทั้งหมดก็จะถูกเก็บสุดท้ายแล้วเด็กเขาก็จะรู้โปรเกรสของตัวเองเลยว่าเขาได้คะแนน A B C D ในรายวิชานั้นเลยอันนี้ก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เช่นกันนะครับครับอาจารย์ครับต่อไปเมนู Course Teamวิธีการใช้งานนะครับอาจารย์คลิกที่ตัวคอร์สทีมนะครับได้ยินอาจารย์ถามว่าเซฟยังไงผมก็ชื่นใจนะครับอย่างน้อยๆเรารู้ว่าอาจารย์ทำตามได้นะครับอาจารย์ครับคือตัวระบบเนี้ยครับมันถูกเขียนด้วย Python พอมันถูกเขียนด้วย Python เนี่ยสคริปต์หลายๆอย่างอ่ะครับมันจะทำการออโต้เซฟให้มันโดยอัตโนมัติหรือถ้าไม่ออโต้เซฟเวลาเราเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างมันจะแจ้งเตือนเป็นแถบสีเหลืองๆว่าเซฟตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเมนูที่มีชื่อว่าคอสทีมนะครับให้อาจารย์คลิกเมนูที่มีชื่อว่าคอสทีมประโยชน์ของเมนูคอสทีมก็คือการสร้างคอสหรือการพัฒนารายวิชาออนไลน์นั้นอาจารย์สร้างคนเดียวมันสำเร็จเหมือนกันแต่มันใช้ระยะเวลานานถ้าอาจารย์มีทีมเข้ามาช่วยมันก็จะช่วยให้อาจารย์ทุ่นแรงมากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์ของคอร์สทีมก็คือสามารถที่จะแอดเพื่อนที่อยู่ในระบบเข้ามาช่วยอาจารย์ในการสร้างคอร์สได้การสร้างคอร์สระดับของการสร้างคอร์สเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ระดับ
ก็คือระดับของสตาฟแล้วก็ระดับของแอดมินระดับของสตาฟหมายความว่าอาจารย์แอดเพื่อนคนนึงเข้ามาในคอร์สออนไลน์ของอาจารย์แต่เขาสามารถที่จะเรียกดูโครงสร้างคือดูเนื้อหาคอร์สของอาจารย์ได้ทั้งหมดแต่แก้ไขไม่ได้เราจะใช้กรณีนี้เมื่อเราต้องการที่จะตั้งใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหมายความว่าผมสร้างคอร์สขึ้นมา1คอร์สใช่ไหมครับผมตั้งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ก็จะเข้ามาดูคอร์สของผมได้แต่อาจารย์แก้ไขไม่ได้อาจารย์จะคอมเมนต์ได้อย่างเดียวสมมุติว่าผมสร้างคอร์สขึ้นมาแล้วผมตั้งอาจารย์ท่านนี้เป็นแอดมินอาจารย์ท่านนี้ก็สามารถที่จะช่วยผมในการใส่เนื้อหาเข้าไปใส่วิดีโอเข้าไปหรือลบเนื้อหาทำอะไรก็ได้เหมือนเป็นเจ้าของคอร์สทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือระดับสิทธิ์ในส่วนของคอร์สออนไลน์บนระบบไทมูกนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือสตาฟแล้วก็แอดมินทีนี้วิธีการก็คือว่าอาจารย์ลองตั้งผมไปเป็นสตาฟนะครับสตาฟวิชาของอาจารย์ก่อนของผมก็คือ TM057TCUผมยังไม่สอนวิธีการสอนเลยวิธีการตั้งคนอื่นเป็นสตาฟหรือแอดมินให้คลิกที่ตรงนี้นะครับ add new team member ตรงนี้จากนั้นก็ใส่อีเมลเขาเข้าไปเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ตั้งผมเป็นสตาฟนะครับเป็นแอดมินก่อนเป็นสตาฟก่อน TM 57อาจารย์ครับ okay. อาจารย์ลองใส่อีเมลเนี้ยเข้าไปสตาฟอะครับมี5นาทีเบรกใช่ไหมครับได้ครับผมอาจารย์รีบเลยนะครับรีบแอดผมเข้าไปเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะเบรกกันแล้วอาจารย์หิวหรือยังครับอาจารย์ลองตั้งผมเข้าไปสมมุติผมใส่ผมตั้งคนนึงก่อนนะครับผมตั้งใครได้ TM 001รหัสอะครับใครได้ TM 001อาจารย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมตั้ง TM 001เป็นสตาฟก่อนวิธีการใช้งานก็คือเราก็แค่เอาอีเมลเพื่อนที่เราต้องการที่จะให้เขาอะเข้ามาช่วยเราทำคอร์สใส่เข้าไปตรงนี้จากนั้น add user นะครับพอคลิก add user เสร็จปุ๊บสิทธิ์แรกที่เขาได้ก็คือเป็นสิทธิ์สตาฟก่อนเขาก็จะดูได้อย่างเดียวเขาแก้ไขไม่ได้ถ้าวันนึงเราจะปรับให้เขามีสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหารายวิชาเราก็คลิกที่ตรง add admin access ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นสิทธิ์แอดมินอาจารย์ก็จะมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขคอร์สของผมได้ละวันนึงอาจารย์บอกไม่พอใจละเตะมันไปเป็นสตาฟเหมือนเดิมอาจารย์ก็ remove admin access เขาก็จะเป็นสตาฟเหมือนเดิมประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอเคอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับต่อไปก็จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่า Group Configuration เมนู Group Configuration เราจะใช้ในกรณีที่เรามีการจัดการเรียนการสอนที่มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนอย่างเช่นอาจารย์มีผู้เรียนเนี่ยอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่งเป็นชาวต่างชาติสมมติอาจารย์จะกำหนดการแบ่งกลุ่มผู้เรียนก็คือว่าสมมติว่าบทที่1เฉพาะชาวไทยเท่านั้นที่เข้าถึงได้แต่ชาวต่างชาติเข้าถึงไม่ได้นั่นหมายความว่าอาจารย์จะต้องมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนถูกไหมครับเราก็จะใช้เมนูที่มีชื่อว่า Group Configuration นี่แหละวิธีการใช้งานก็คือเราก็คลิก Add ขึ้นมาเราอาจารย์ก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาถ้าอาจารย์มีกลุ่มผู้เรียนหลายกลุ่มอาจารย์ก็ตั้งหลายกลุ่มจากนั้นในส่วนของคอร์สออนไลน์เดี๋ยวเราจะถ้าเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้นะครับว่าหลังจากที่อาจารย์ตั้งกลุ่มผู้เรียนแล้ววิธีการเลือกกลุ่มว่าให้มันเข้าถึงเนื้อหาในการเรียนรู้ได้เนี่ยเลือกยังไงเดี๋ยวจะสอนอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์ก็ตั้งกลุ่มผู้เรียนรอก่อนเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B ก็พอแล้วครับก็ตั้งชื่อเป็นกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2ก็ได้ตั้งไว้แค่2กลุ่มก็พอผมก็จะตั้งเป็น
ผมก็จะตั้งไว้2กลุ่มแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นการบ่งบอกว่าในรายวิชาออนไลน์ของเรานั้นมีผู้เรียนแค่2กลุ่มเท่านั้นเองต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเบรกกันก็คือเมนูที่มีชื่อว่า Advanced Setting เมนูนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็คลิกที่ Advanced Setting ก็จะเข้าสู่ในส่วนของหน้าต่าง Advanced Setting หน้าต่างนี้นอกจากส่วนแรกนะครับก็คือ Advanced Module List ตรงนี้นอกจากอันนี้อันเดียวนะครับอันอื่นไม่อยากให้แก้ไขอะไรเลยเพราะเป็นเมนูขั้นสูงสำหรับผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ก็คือว่าแต่ถ้าอาจารย์แบบทำคอร์สแรกเสร็จแล้วหรืออาจารย์ทดลองเล่นก็ทดลองเล่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้างในส่วนของ Advanced Setting นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับคอร์สออนไลน์ของเรายกตัวอย่างเช่น Advanced Module List หมายความว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเครื่องมือเข้าไปในคอร์สออนไลน์ของเราได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับโปรเจกต์เบสอาจารย์จะให้เด็กสามารถที่จะส่งคะแนนกลับเข้ามาหาอาจารย์ได้หรือส่งงานกลับเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์ก็จะต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินตัวนึงที่มีชื่อว่า Staff Grade Assignment อาจารย์ก็จะต้องพิมพ์คำสั่ง Staff Grade Assignment เข้าไปตรงส่วนนี้นะครับแล้วเครื่องมือนั้นมันก็จะแสดงผลขึ้นมาในทูลของอาจารย์อาจารย์ก็เอาทูลนั้นไปใช้ได้เลยหรืออาจารย์อยากจะทำโพลทำเซอร์เวย์ทำอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะต้องใส่คำสั่งในการเปิดเครื่องมือโพลเซอร์เวย์พวกนี้ครับเข้าไปในนี้เครื่องมือนั้นมันก็จะแสดงผลในตัวกิจกรรมอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นได้เลยต่อมาในส่วนของ allow anonymous discussion post หมายความว่าใน discussion นั้นอาจารย์สามารถที่จะกำหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะโพสต์โดยไม่ระบุตัวตนก็ได้หมายความว่าเพื่อป้องกันบางคนเราอาจจะบอกว่าอันไหนคอมเมนต์อาจารย์หน่อยสิเด็กเขาก็ไม่อยากจะคอมเมนต์อาจารย์เพราะว่ากลัวอาจารย์จะจำชื่อไว้แล้วก็ไม่ให้คะแนนด้วยความคิดที่เป็นเด็กอาจารย์บอกว่าให้งั้นอาจารย์จะอนุญาตให้เขาโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนในการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนมันก็จะมีอยู่2ระดับก็คือระดับที่เพื่อนมองไม่เห็นคือมันก็จะขึ้นว่าเป็นอโนนิมัสเพื่อนก็จะไม่รู้เลยว่าใครโพสต์อะไรหรือในระดับที่อาจารย์มองไม่เห็นเช่นกันอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะมองได้อันนี้มันก็จะมีอยู่2ระดับนะครับหมดเวลาครับให้งั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนึงละกันเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เข้าไปพักเบรกที่ด้านหลังครับผม